สีผ้าความเป็นพี่น้องเขาไม่ยังชมฟ้ามแพะนะครับอันนี้เป็นผู้เบาเลี้ยงแพะนะครับคือเพิ่นอายุยังน้อยนะครับจะว่ากับมีการเลี้ยงแพะและเฮ็ดของแพะที่ประสบความสำเร็จนะครับเดี๋ยวสิมีเนื้อหาจังได๋นะครับเฮาสิไปชมคลิปร่วมกันครับไปกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวนะครับครับผมซื้อนายสุวัฒน์ศิลาลักษณ์นะครับครับตอนนี้ก็เป็นเกษตรกรซึ่งเลี้ยงแพะครับอยู่อำเภอเดชอุดมครับอยู่บ้านน้องแต่ตำบลนากระแซงอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลครับครับซื้อฟาร์มมาซื้ออย่างทำเนี่ยซื้อฟาร์มลุงเลิศวิไลฟาร์มแพะอุบลราชธานีครับครับเลี้ยงมาโดนหรือยังครับเนี่ยก็ตั้งแต่มาเฮ็ดคอกตัวนี้นะครับเป็นจริงเป็นจังก็ประมาณปีนี้ปีที่สองครับครับเอาปีที่สองเต็มครับแต่ก่อนก็เลี้ยงอยู่ครับแต่ว่าก็ไม่ได้เลี้ยงแบบจริงจริงจังๆนะครับเลี้ยงแบบเล่นๆหัวคือบ้านเท่าบ้านแหละครับบ้านก็เลยมาจับเป็นอาชีพหลักนะครับอาชีพหลักในการเลี้ยงแพะนะครับครับครับเลี้ยงนี่ยากบ่ก็แพะนี่เป็นสัตว์ที่เลี้ยงค่อนข้างที่จะถ้าว่ายากก็ว่ายากค่อนข้างจะง่ายก็ง่ายนะครับก็แล้วแต่มุมมองของแต่ละคนนะครับแต่สำหรับผมเองผมเห็นระบบแบบฟาร์มซึ่งยืนโล่งให้กินนะครับบ่ได้ปล่อยบ่ได้ปล่อยไปแทะเล่มนะครับก็จะค่อนข้างจะมีขั้นตอนหลายขั้นตอนนะครับเพราะว่าก็ให้กินอาหารหมักนะครับเป็นที่มาบ่บ่ได้ให้กินหญ้าสดบ่ได้กินกระถิ่นสดครับนะครับก็ยากบ่ก็ถามว่าขั้นตอนตัวนี้ก็จะยุ่งยากอยู่ครับแต่ว่าก็สำหรับผมที่เคยเฮ็ดมาก็เลยว่าบ่ยากนะครับสำหรับคนใหม่ที่อยากเลี้ยงก็บ่ควรเฮ็ดคือผมมันอาจจะยุ่งยากนะครับลำบากแล้วก็มีหลายขั้นตอนแล้วต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องจักรครับถึงจะเฮ็ดตัวนี้ได้ครับนะครับครับข้อดีที่เฮาเลือกให้กินหญ้าหมักนี่มันดีแบบไหนครับข้อดีนะครับข้อแรกก็คือว่ามันตัดวงจรของพยาธิซึ่งปกติถ้าเฮากินหญ้าสดเนี่ยพยาธิในใบใหม่เนี่ยมันจะมีตลอดเวลาครับนะครับถ้าเฮากินสดอาจจะต้องมีพยาธิติดเข้ามานำใบใหม่ใบหญ้าที่เฮามาให้แพะกินครับซึ่งแพะเนี่ยโดยแพะปกติแล้วเนี่ยครับคือจะย่านที่สุดคือพยาธิโรคที่เทพแพะย่านครับเป็นพยาธิแล้วโอกาสที่จะฟื้นโตก็ลำบากครับโอกาสที่จะรอดโตก็ยากนะครับซึ่งต้องตัดวงจรพยาธิให้ได้ครับก็เลยมาเลือกใส่ยากมาหญ้ามักก็เลยเฮ็ดเป็นหญ้ามักก็คือหญ้าเฮาธรรมดาเนี่ยนะครับครับก็ตัดมาแล้วก็เอาเข้าไว้ในโรงเลื่อนโรงเลื่อนแล้วก็เป็นรถตัดใส่เป็นระบบเขาเรียกว่าระบบเครื่องจักรกลทั้งหมดนะครับเป็นรถตัดหญ้ารถตัดหญ้าแล้วเอามาลงแล้วก็เครื่องผสมกับเป็นรถโม่คือรถโม่ปูนนี่รถมิกผสมนะครับใส่แมคโครในการตักส่วนผสมใส่ถังผสมครับนะครับกับจะเป็นออกมาแบบนี้นะครับก็ใส่ถังไว้เอาให้กินใส่ถังขั้นตอนมักนี่ต้องใส่ระยะเวลาโดนบ่ครับปกติถ้าจะให้ดีกับประมาณ21วันขึ้นนะครับตัวนี้จะดีเลยมันจะตัดทุกจอในทุกอย่างของผมก็จะอยู่ในประมาณนี่แหละครับประมาณ21วันถึงจะเอามาไขให้เพิ่นกินอยู่คืออยู่ในเห็นนี่คือมันเบิดแล้วครับครับนี่คือเบิดน่ะนี่เศษหญ้าขึ้นนี่ให้แต่เช้าแต่ประมาณ 7:00 น. 8:00 น. ครับประมาณช่วงนี่ประมาณบ่าย 2:00 กว่าบ่าย 3:00 นี่ก็จะเบิดครับเบิดแล้วก็เดี๋ยวก็ทําความสะอาด 4:00 น. ก็ให้กินอีกรอบนึงให้2รอบเช้าแรกครับตอนนี้ก็ห้องอยากครับครับอยากกินอาหารครับมันแต่ว่าผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยครับในการกินหญ้าก็คือก็ครึ่งสิครับถ้ากินที่ MR เนี่ยที่ครูบาอาจารย์เพิ่นสอนมานะครับครับก็บอกตามครูบาอาจารย์ที่เพิ่นสอนมาครับเพิ่นบอกว่าให้กินหญ้ามักเนี่ยมันจะกินได้หลายกว่ากินหญ้าสดเนื่องจากว่ากระเพาะแพะทั้งในเนี่ยมันแพะเนี่ยเป็นสัตว์เขียวเอื้องเนาะครับสัตว์เขียวเอื้องก็คือหลักการของสัตว์เขียวเอื้องคือจะกินอาหารแล้วแล้วก็เข้าไปเขี่ยวทั้งในครับแล้วก็จะเอาไปเก็บไว้ในกระเพาะอาหารแล้วก็จะค่อยๆขย่อออกมาครับเพื่อที่จะเขี่ยวเอื้องเขี่ยวเอื้องครับเขี่ยวเอื้องแล้วก็การกินหญ้ามักแบบเนี้ยกระเพาะมันเนี่ยจะตรงกันกับหญ้าที่ผมมักไว้ซึ่งมันจะตัดการเคี้ยวเอื้องออกไปได้แล้วก็กินได้หลายขึ้นแต่ถ้ามาเคี้ยวบ่ก็เคี้ยวอยู่ครับแต่ว่ามันจะตรงกันอาหารกับกระเพาะแพะเนี่ยมันรับมาตรงกันครับมันก็เลยกินได้หลายขึ้นก็สังเกตนะครับมันจะอ้วนพอสมควรนะครับกระเพาะก็มันจะพองน้ําครับ
มันก็สิดูดีขึ้นเนาะครับครับก็คือแพ้ก็ลดการเกิดพยาธิแม่นครับในเมื่อบ่มีพยาธิก็โรคไข้ไข้เจ็บมันก็เกิดน้อยขึ้นแม่นก็น้อยก็ตัดวงจรไปก็แพ้บ่ป่วยแข็งแรงสุขภาพดีครับทุกตัวครับเอาบัดนี้เฮามีแนวคิดจังได๋ครับในอันเฮาเป็นคนรุ่นใหม่เนี่ยมาเฮ็ดเกษตรนี่ครับซึ่งเดิมที่เนี่ยปกตินี่ผมก็รับราชการมาก่อนเนาะครับซึ่งผมมองแล้วว่ามันก็ดีครับในวงของข้าราชการแต่ว่าผมซึ่งเป็นคนที่รุ่นใหม่มีแนวคิดใหม่ๆก็เลยอยากจะเฮ็ดเกษตรครับซึ่งมันเป็นรายได้ที่อยู่กับเจ้าของแล้วก็บ่ต้องไปดิ้นรนบ่ต้องไปแข่งขันกับผู้ใดครับนะครับก็ซึ่งเห็นได้ชัดเจนจากที่เลี้ยงมาปี2ปีก็มีรายได้ขึ้นมาก็ได้เฮ็ดคอกตัวนี้นะครับครับแล้วก็ได้เฮ็ดโรงเรือนมักโรงหยังก็ซื้อเครื่องจักรเข้ามาครับนะครับก็เป็นสิ่งใหม่ๆที่อยากจะแนะนำคนรุ่นใหม่ครับหันเข้ามาสู่วงเกษตรมันจะมันคงและมันจะยังยืนนะครับแม่นเมื่อกี้มีช่วงโควิดก็บ่ได้ลำบากบ่ได้กระทบครับทั้งภาคสัตว์ก็ส่งออกขายได้คือเก่านะครับบ่ได้กระทบแห้งคือโรงงานปิดหยังพวกเนี่ยนะครับครับครับก็อยากให้หันเข้ามาเฮ็ดเกษตรซึ่งเกษตรเนี่ยมันคู่กับคนบ้านเฮาเนี่ยมาหลายร้อยปีแล้วนะครับแต่เฮาเองอาจจะบ่เห็นความสำคัญของมันยกตัวอย่างความสำคัญของเกษตรคือสมมติมูลแพะเนี่ยที่เฮาเห็นเนี่ยครับเฮาก็ไปขายได้ครับแต่ว่าผมบ่ขายผมบ่เลือกที่จะขายไปยังคือบ่เลือกที่จะขายผมก็ตัดปัญหาเรื่องไปซื้อปุ๋ยมาใส่หญ้าก็คือเอาปุ๋ยมูลแพะเนี่ยใส่เอาใส่ปุ๊บเฮาก็ตัดหญ้านี่มาให้แพะกินครับตัดออกแล้วก็เอาไปใส่อีกมันจะเป็นวงจรนี่สินะแพะเนี่ยจะกินหญ้าเพื่อเลี้ยงโตแพะครับหญ้าจะกินปุ๋ยเพื่อเลี้ยงหญ้ามันจะเป็นวงจรของมันนี่สิครับครับเฮาสิบ่ได้ถิ่มจักอย่างนี่แหละครับคือมันเป็นเงินในโตครับเฮาบ่ได้ปล่อยถิ่มครับซึ่งถ้าจะขายก็ได้ครับบ่ได้ว่าขายบ่ได้ครับนะครับขายได้ครับจริงๆกับคันมองให้แปลสภาพเป็นเงินก็หมายถึงว่าเฮาบ่ได้ซื้อปุ๋ยมาใส่หญ้าเนาะถูกครับครับเฮาก็ลดต้นทุนลงไปครับลดต้นทุนมองนี้นะครับตัวนี้ก็กับอีกอย่างนึงก็คือที่ผมเลือกเฮ็ดเกษตรเพราะว่าเฮ็ดเรามีความสุขครับได้อยู่กับสัตว์จังซี่ครับมีความสุขครับนะครับผมเองก็บ่ได้เลี้ยงแต่แพะก็มีงัวน้ำแหน่มีควายน้ำแหน่มีหมาน้ำแหน่เลี้ยงให้มันมีความสุขเจ้าของครับเฮาก็ใส่ชีวิตอยู่แบบนี้แหละครับมันมีความสุขดีเฮาบ่ต้องไปแข่งกับผู้ใดแล้วก็บ่ต้องไปดิ้นรนหาเงินอยู่ในโตแพะทุกโตอยู่แล้วครับครับขึ้นที่ว่าคุณจะเอามื้อใดก็คือขายมื้อนั้นครับแม่นครับเอาแล้วทั้งฟาร์มเฮามีการป้องกันจังได๋ครับวิธีป่านในการสูญเสียแพะเนี่ยนะครับแพะเป็นโรคเป็นหยังนี่เฮามีการป้องกันจังได๋คือจังซี่ครับครับมันสิมีตารางการปฏิบัติต่อแพะอยู่ในรอบ1ปียกตัวอย่างเช่นเดือนนี้ครับเดือนนี้ตารางบอกว่าเฮาต้องเตรียมตัวจะทายพยาธิล่ะเพราะว่ามันเข้าสู่ฤดูฝนครับแล้วช่วงฤดูฝนเนี่ยภาษาบ้านเฮาน่ะก็เอิ้นว่าเป็นช่วงปราบเซียนครับเป็นหยังคือปราบเซียนเพราะว่าแพะจะมีโอกาสตายหลายครับ 90% นี่คือตายในฤดูฝนเป็นหยังคือฤดูฝนแพะเนี่ยเพิ่นบ่มักความซุ่มความสื่นครับเพิ่นมักห่อนๆอบๆจักหน่อยครับนะครับฝนมาถึงปึ๊บถ้าบ่มีแนวบังแนวมุ้งก็จะป่วยเป็นโรคระบบเค้าเรียกว่าระบบทางเดินหายใจครับนะครับระบบนี่ก็ต้องใช้ยาปฏิชีวนะเข้าไปรักษาเพื่อที่ให้เซาถามว่ารักษาได้บ่ได้ถ้าเฮาเห็นทันทุกที่ครับนะครับแต่ว่าถ้าเฮาบ่เห็นก็มีโอกาสที่สูญเสียแพะในช่วงฤดูนี้ปราบเซียนนะครับหลังจากนั้นปึ๊บก็เป็นการฉีดวัคซีนปากเถ้าเปื่อยครับฟาร์มผมเนี่ยจะฉีดวัคซีนปากเถ้าเปื่อยเนี่ยปีนึง2เทื่อครับ6เดือนเทื่อนึงครับแล้วก็ตรวจโรคบูลูซีดหรือว่าโรคแทงติดต่อเนี่ยครับเดือนปีละ2เทื่อครับนะครับโดยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเดชอุดมก็จะมาตรวจครับแล้วก็จะมาติดเบอร์หูรูปพันธุ์แพะครับนะครับส่งผลตรวจแล้วก็ผลก็บ่มีตัวใดติดโรคแทงติดต่อหรือโรคบูลูซีดนะครับก็ตั้งแต่เฮ็ดมาก็บ่เคยมีครับยังให้ฝากยังถึงพ่อแม่พี่น้องผู้เพื่อนที่บ่เห็นถึงความสำคัญในการเฮ็ดหม่องนี้นะครับว่ามันสิเกิดปัญหาจังได๋ครับพ่อพี่น้องเป็นเกษตรกรมือใหม่นะครับอาจจะบ่ได้ชำนาญในเรื่องโลกนะครับก็มีโลกที่มันค่อนข้างที่จะต้องให้ความสำคัญนะครับยกตัวอย่างเช่นโรคปากเถ้าเปื่อยโรคบูลูซีดแทงติดต่อนะครับคือโรคนี้ถ้าเกิดขึ้นแล้วกรณีเช่นโรคแทงติดต่อหรือโรคบูลูซีดเนี่ยถ้าเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเฮาจะต้องทำลายครับนะครับปศุสัตว์ก็จะต้อง
ทำลายตามพ.ร.บ.ระบาดสัตว์2558นะครับก็จะทำลายแพะเฮาถิ่มซึ่งแพะเฮาบางตัวเนี่ยมีมูลค่าขึ้นจริงๆเป็นหมื่นนะครับพอสัตว์ทำลายถิ่มก็อาจจะชดใช้เฮาตัวละพัน2,000ซึ่งถ้าพี่น้องบ่ใส่ใจในตัวนี้นะครับมันก็จะเกิดการสูญเสียเกิดการขาดทุนบอกง่ายๆนะครับขาดรายได้ขาดทุนไปนะครับโดยสิ้นเปลืองครับก็เลยอยากฝากถึงพี่น้องให้เอาใจใส่น้ำในตัวนี้นะครับในโลกของแพะที่มันติดคนน้ำนะครับขึ้นโลกบูลูซิตนั่นแหละครับเรื่องการให้วัคซีนเนาะครับการให้วัคซีนการให้วัคซีนนะครับการดูแลความสะอาดของคอของหลักนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญนะครับเพราะว่าคันเป็นยังมากกับไม่ถึงว่าสูญเสียนะครับคือกับน้องเป็นบาคือขาดทุนบอกง่ายๆเฮาเลี้ยงแพะจังได๋ก็ได้อย่าให้ขาดทุนครับครับถ้าเฮาขาดทุนก็คือนั่นคือเฮาบ่ประสบผลสำเร็จครับนะครับที่ผมเฮ็ดมากก็บ่เคยขาดทุนจักเทื่อนะครับมีแต่มีกำไรแต่ว่ากำไรน้อยกำไรหลายก็ค่อยว่ากันอีกเทื่อนึงครับนะครับพี่จังสิน้องครับในฐานะที่ผมก็เลี้ยงแพะแล้วก็อยู่ในวงการแพะมาครับพอสมควรนะครับก็อาจจะบ่เก่งคือครูบาอาจารย์ผู้เพิ่นสอนมาครับนะครับก็คือท่านดร.สล่านกับท่านดร.กังวานครับซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ที่ผมได้เรียนรู้วิชาจากเพิ่นครับซึ่งผมเองในฐานะที่เป็นลูกศิษย์หรือว่าเป็นคนที่ปฏิบัติงานจริงครับก็ได้เห็นคุณค่าของสัตว์ประเภทนี้ครับแพะนี่แหละเป็นการสร้างรายได้ให้เฮาอย่างมหาศาลครับถ้าเฮามีแพะขายในมื้อนี้เฮาก็ได้เงินในมื้อนี้ครับถ้าเฮาบ่มีแพะขายเฮาก็บ่ได้เงินครับนะครับก็อยากฝากถึงเกษตรกรหรือว่าพ่อพี่น้องที่สนใจอยากจะเลี้ยงแพะนะครับก็ลองไปเบิ่งศึกษาหลายๆอย่างนะครับแล้วก็เฮ็ดต้องเฮ็ดจริงนะครับแล้วก็ต้องระมัดระวังมือใหม่นี่ก็ควรระมัดระวังในการดูแลจัดการนะครับไปศึกษาข้อมูลแล้วก็ดูแลการเลี้ยงแพะจากผู้ฮู้คนที่จะสอนเฮาได้ครับแล้วก็อยากฝากว่าแพะเนี่ยเป็นทางเลือกนึงที่บ้านเฮาบ่เลี้ยงกันหลายครับแล้วก็อยากจะให้ส่งเสริมเลี้ยงนํากันหลายๆเพื่อที่จะเกิดรายได้กับเฮาแล้วก็กับชุมชนเฮาครับอันนี้ก็คือฝากไว้เนาะครับผมสําหรับมือใหม่ผู้ใดอยากเลี้ยงนะครับคันผู้ใดสนใจเนี่ยสามารถมาชมงานได้ป่ะได้ครับถ้าพี่น้องเกษตรกรท่านใดที่สนใจนะครับก็มาเยี่ยมชมฟาร์มได้อยู่ที่บ้านน้องแต่หมู่5ตำบลนากระแซงอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีครับติดต่อหมายเลขโทรศัพท์กับเบอร์ผมกับ0616819933ครับฟาร์มบ่ไกลนะครับติดทาง24ครับแน่เห็นนี่ติดทาง24ครับนะครับฟาร์มบ่ไกลอย่าง24เข้ามาประมาณ100เมตรครับนะครับมีหม่องเดียวล่ะแถวนี้ครับครับก็จังมาเยี่ยมชมกันได้มาศึกษาข้อมูลมาถามเบิ่งได้ครับคันพ่อแม่พี่น้องอยากแบ่งอย่างหยังนี่ก็พ่อมีบ่ช่วงนี้ก็ช่วงนี้ก็จะว่ามีบ่ก็เหลือบ่หลายครับมันจะเบิดล่ะครับก็ส่วนมากก็มีแต่พี่น้องเพิ่นจองไว้อ๋อครับก็เหลืออยู่บ่กี่แม่ที่เหลือก็เป็นจองไว้ตัวนี้ก็เนื้อแต่แม่พันที่ไก่จะคลอดนะครับที่ไก่จะคลอดก็รอรอบต่อไปมื้อนี้นะครับก็ขอบคุณนะครับคุณสุภวัฒน์ศิลาลักษณ์นะครับเจ้าของฟาร์มยังก่อครับเนี่ยครับซื้อฟาร์มนะครับลุงเลิศวิไลฟาร์มแพะอุบลราชธานีนะครับตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่393หมู่5บ้านหนองแต้นะครับตำบลนากระแซงอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีนะครับหมายเลขโทรศัพท์ของผมก็0616819933ครับครับมื้อนี้ก็ขอบคุณนะครับที่มาออกคลิปเสียสละเวลาเนาะให้ความรู้กับพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้ก็ขอขอบคุณและสวัสดีครับครับพ่อแม่พี่น้องครับเฮาก็ได้คุยกับเจ้าของฟาร์มเพิ่นนะครับคุณสุภวัฒน์นะครับเพิ่นก็ให้ความรู้กับพ่อแม่พี่น้องมือใหม่นะครับเกี่ยวกับการให้วัคซีนนะครับต้องความจําเป็นนี่นะครับต้องจําเป็นนะครับเพราะว่ามันคือการป้องกันการสูญเสียของเฮาเองนะครับก็คือว่าป้องกันแพ้เกิดโรคเกิดหยังนะครับตัวนี้ก็ซอยเหลือใดนะครับแม่เบื้องต้นนะครับก็อยากให้พ่อแม่พี่น้องมือใหม่นะครับเอาใจใส่นะครับถึงเรื่องวัคซีนมองนี้นะครับมื้อนี้นะครับผมบารุซิเกตนะครับก็ขอจบคลิปแล้วก็ลาพ่อแม่พี่น้องไปเลยนะครับสวัสดีครับ